พูดไปก็เสียวรุตันเพราะว่าหุยมองซ้ายมองขวาดูก่อนเพราะว่าน้องก็ถามพี่วรุตาเห็นงูไหมประชุมค่ะที่ใครๆถามหาสวัสดีค่ะคุณประชุมสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะช่วงนี้หายไปไหนคะเป็นแอดมินให้คุณวรุตาอ๋อเป็นแอดมินให้คุณวรุตาแล้วเป็นไงคะเป็นแอดมินให้คุณวรุตาแล้วรู้สึกไงคะวรุตาไม่ค่อยพอใจตัวเองรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะแฮปปี้อู้ดูลุคคุณประชุมวันนี้เพิ่งเห็นว้าวนุ่งกางเกงขาสั้นขาขาวๆอย่างนั้นจะพอไหวแต่ยังโกนขาลายอย่างวารุตาไม่เอาไหนเลยมันร้อนมันร้อนคือตอนนี้นะคะเรากำลังปลูกมะละกอขายไม่ใช่ปลูกกินเพราะว่าอะไรปลูกเป็นว่าเล่นปลูกเป็นว่าเล่นที่ว่าเล่นเพราะว่าเรามีต้นอ่อนเยอะมากแค่ไหนก็เกิดเนี่ยคุณประชุมโปรยไว้มุมนู้นค่ะเต็มไปหมดเราเลยต้องพยายามหาที่ลงให้เขาแล้วก็เมื่อเราลงแล้วต้นเขาโตเราก็สามารถที่จะเก็บกินเก็บทานเก็บแจกแบ่งปันแล้วก็รวมถึงเก็บขายได้ด้วยหูยของคุณประชุมมีต้นอะไรที่เป็นผลไม้มั่งน่ะอันนี้อะโวคาโดโอ้อะโวคาโดเมื่อไหร่มีลูกกับคุณโอ้ยต้นนู้น5ปีแล้วเหรอคุณผู้ชมแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาความพอใจเมื่อไหร่อยากจะเอาเหรอแล้วแต่ความพอใจขอโทษเถอะถามคำหนึ่งจะอยู่ได้กินไหมแล้วแต่หากินทางอื่นไปก่อนโอเคคุณผู้ชมบอกว่าอย่าหวังนะคะหากินทางอื่นไปก่อนทางนี้เหมือนจะหวังความหวังเลือนลางเหลือเกินอะไรประมาณว่ามีกับเขาอ๋อขอให้มีกับเขาส่วนเรื่องได้กินหรือไม่ได้กินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันมีเยอะอยู่แล้วที่จะกินนะอ๋อจะกินไม่ทันแต่ว่าไอ้ที่จะปลูกก็คือปลูกเพื่อประดับบารมีอ๋อประดับบารมีโอเคเข้าใจเลยเพราะว่าจริงๆแล้วของกินเราอย่างเช่นมุมนี้นะตำลึงนะเยอะมากตัดทิ้งโอ้ยคุณผู้ชมอย่าพูดเดี๋ยวช้ำใจดูชะอมโอ้โหคุณผู้ชมบอกให้ดูชะอมสิมันคือกินไม่ทันจนเขาทอดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นไอ้ชะอมพันปีละชะอมพันปีแบบกินไม่ทันจนเขาต้องแบบใช่ตำลึงเราก็เยอะมะเขือเราก็เยอะดูนี่นะคะมีแต่ยอดอ่อน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 ทั้งนั้นเลยมะเขือพวงก็เต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือผักบุ้งที่วารุตาซื้อมาจากตลาดแล้วจะเอาไปปลูกค่ะซื้อมากำละ10บาทของคุณยายค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วเจอกับคุณบัวชุมแล้วนะคะเธอก็กำลังยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นวายวายกับการต่อเติมบ้านของเธอแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็กิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยววรุตาก็จะไปปลูกผักบุ้งที่ซื้อมาจากตลาดนัดกรัมละ10บาทก็ต่อไปถ้าวรุตาปลูกแล้วติดก็ไม่ต้องไปซื้ออีกแล้วค่ะ10บาท20บาท30บาทถ้าเราจ่ายไปเรื่อยๆเงินของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปค่ะปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือต้นโกศลที่มีตัวต่อเยอะมากบินแบบเยอะเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวดูโอ้ยเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยค่ะอุ้ย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 อยู่กับสัตว์เราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปะทะกันแทบจะบอกว่าไม่ได้เลยคือเมื่อก่อนที่วรุตาเคยอยู่เยอรมันแล้วอยู่ในแต่ตัวเมืองเราจะเขาเรียกว่าการฆ่าสัตว์นี่จะน้อยมากอย่างยุงก็ไม่ค่อยจะตบมดก็ไม่ค่อยอยากจะฆ่าเขาคือมันมีน้อยแล้วก็การรบกวนกันก็น้อยด้วย
แต่พอมาอยู่แบบนี้คือเราแบบใกล้ชิดกันมากไม่ว่าจะมดจุงตัวต่อตัวแตนแม้กระทั่งงูบุ้ยพูดไปก็เสียวรุจันเพราะว่าอุ้ยมองซ้ายมองขวาดูก่อนเพราะว่าน้องก็ถามพี่วรุตาเห็นงูไหมอุ้ยพูดไปก็เสียวรุตานั่งอยู่บนก้อนหินก็ดูก่อนอย่ามาหลบมาซ่อนอยู่นะลูกงูเห็นไหมเห็นเยอะไหมเยอะมีทั้งงูผิดแล้วก็งูไม่มีผิดดูยังไงถ้ามันขู่ฟ่อฟ่อนี่ก็คือพิษแน่นอนแล้วก็บางตัวถ้าแบบประเภทว่ามองซ้ายมองขวาเฮ้ยละเฮ้ยแบบนี้แสดงว่าเป็นงูแบบก็เรียกว่าใจดีพิษไม่มีประมาณนั้นแล้วก็ตัวต่อตัวนี้นะคะคือก็เรียกต่อหรือแตนตัวแตนเนาะน่าจะแตนตัวต่อน่าจะเป็นที่ทำกับดินแต่ตัวแตนนี่คือที่เป็นสร้างรังแล้วก็อยู่ใต้ใบไม้ใครเข้าไปใกล้ก็จะต่อยอะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงนิสัยก็ดีไหมก็ดีนะคะคือใครถ้าไม่ไปใกล้เขาไม่ไปแตะรังเขาไม่ไปทำลายรังเขาคือเขาจะไม่ทำอันตรายเราอยู่ห่างเขาประมาณเมตรสองเมตรหรือเดินผ่านไปประมาณเมตรนึงนะก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดไปใกล้ไปโดนรังเขาเตรียมตัวที่จะป้องกันทันทีก็วรุตาคิดว่าเขาก็เป็นเด็กดีนะคะแต่ว่าประอื่นเขามาอยู่ใกล้กับทางเข้าห้องน้ำแล้วเราเผลอพลาดเราก็อาจจะต่อยเราได้ก็เลยพยายามเอาน้ำฉีดให้เขาไปอยู่ที่อื่นก็ถือว่าพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกระทั่งกันแล้วก็ให้มีการทำร้ายกันน้อยมากที่สุดเลยค่ะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราต้องดูแลตัวเราเองไม่ใช่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะคือจะบอกได้เลยว่าวารุตามาอยู่ที่นี่ศีลข้อหนึ่งนี้ก็คือแทบจะบอกว่ากระจุยกระจายคือรักษาแทบจะไม่ได้ทำไมถึงก็อย่างที่บอกคือเราใกล้ชิดกันมากก็เหมือนลิ้นกับฟันมันกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าลิ้นจะอ่อนฟันจะแข็งแต่เวลากระทบกระทั่งกันแล้วมันก็เจ็บจริงๆเลยค่ะก็เหมือนกับมนุษย์ตากับสัตว์ที่อยู่รอบตัวเราแบบนี้คือมันหลีกเลี่ยงยากมากแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ไปทำร้ายเขาแต่เหมือนกับตัวบุ้งตัวอะไรพวกนี้วารุตาก็ไม่ได้ทำร้ายเขานะคะเห็นเขาไต่ก็ปล่อยให้เขาไต่ไปอะไรที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนวารุตาก็จะไม่ไปทำร้ายเขาอย่างเช่นว่ามาทำร้ายเราเนี่ยเขาถือว่าเราเริ่มเดือดร้อนแล้วเราจะเริ่มไม่ให้เขาอยู่ใกล้ๆแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ใกล้เราแต่เราก็ยังพอทนได้ไม่ค่อยอะไรเงี้ยอาจจะโดนนิดนึงคันนิดนึงก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ถ้าเกิดทำเป็นเหตุให้เราแบบคือมันมีผลจริงๆอันนั้นเราก็จะพยายามคือออกไปนะเธอไปนะอะไรอย่าไปอยู่ใกล้กันต่างคนต่างอยู่ประมาณนั้นคือไปอยู่ไกลๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ไกลกันโอกาสที่เราจะกระทบกระทั่งมันก็จะน้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้เจอกับคุณบัวชุมแล้วนะคะคุณบัวชุมเธอก็นั่นละค่ะชีวิตเธอก็กำลังแฮปปี้ในวิถีทางของเธอวารุตาก็กำลังก็แฮปปี้ในเส้นทางวิถีทางของเราถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาที่ทำให้เราต้องขบคิดมีปัญหาที่ทำให้เราต้องคิดบ้างแต่เราก็พยายามอยู่เหมือนกับที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแนะนำกันนะคะว่าอยู่ให้อยู่กับปัจจุบันอยู่ไปแต่ละวันอย่าคิดมากอยู่ไปด้วยใจเป็นสุขสงบอย่าไปคิดอะไรมากอย่ากังวลกับอะไรมากเพราะว่าเราอยู่บ้านปลายชีวิตแล้วเราต้องห่วงเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเป็นหลักแล้วในเรื่องของสุขภาพของวารุตาเองของแฟนอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะแฟนก็ได้ทำประกันสุขภาพไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะแพงแต่เมื่อเขารู้สึกมั่นใจวารุตาก็รู้สึกว่ามั่นใจการที่เขาได้มาอยู่บ้านเราแล้วเขามั่นใจกับสิ่งที่เขาวันที่เขาเกิดเป็นปัญหาแล้วเขาได้รับอะไรอย่างเงี้ยวารุตาก็เลยคิดว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่
เราต้องเขาเรียกว่าจําเป็นแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องประหยัดอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้อะไรที่เราพอใช้ได้อยู่ไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่ก็ยังไม่ต้องอะไรประมาณนั้นก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับวารุตาด้วยดีเสมอมาขอบคุณทุกคำแนะนำที่ให้มากับเราเพราะว่าทุกคำแนะนำนะคะเปรียบเสมือนเป็นแรงกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นทำให้เรามีแรงสู้มันทำให้เราเหมือนกับเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเรามีเพื่อนเรามีพี่ๆน้องๆที่คอยอยู่เคียงข้างที่พร้อมจะเดินไปกับเราด้วยกันถึงแม้ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามพี่เพื่อนๆน้องๆก็ยังคอยให้กำลังใจอยู่ฉะนั้นวารุตาก็ปรารถนาเสมอนะคะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขกายสุขใจทุกเรื่องไม่ว่ายามหลับยามตื่นขอให้มีแต่ความสุขค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้านะคะวันนี้ย้ำอีกทีหายคิดถึงคุณผู้ชมกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย